สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างมอสซอยวัดนะครับโอเควันนี้ผมก็ได้สั่งไขควงไฟฟ้านะทุกคน200กว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นี่นะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะปึ๊บโอ้สวยมากทุกคนอันนี้ที่เขามีมาให้ก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะแถมนี่มาให้นะทุกคนนี่นะครับชุดพวกแบบสว่านขนาดเล็กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดอกนะครับประแจหกเหลี่ยมนะทุกคนนี่นะโหหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะมีแบบข้องอนะครับสามารถปรับได้นะครับเวลาเราขันตอนหลบมุมตอนอะไรประมาณเนี้ยที่มันเข้าไม่ถึงก็ใช้ตัวเนี้ยขันได้นะทุกคนนี่นะผมจะก็หมุนให้ดูนะนี่นะครับผมหมุนตรงนี้ตัวนี้ก็หมุนด้วยนะทุกคนนี่เลยครับผมโอเคที่เขาแถมมาให้อีกก็จะมีชุดบล็อกนะครับมีตั้งแต่ขนาด5มิลลิเมตรนะครับเบอร์5นะครับไปจนถึงเบอร์12เลยนะทุกคนแล้วก็ที่เขาแถมมาให้อีกก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับทุกคนนี่นะไม่ใช่ไทฟีนะครับแล้วก็ที่แถมมาให้อีกก็จะมีชุดนี้นะครับชุดหกเหลี่ยมนะทุกคนชุดไขควงนะครับอันนี้ก็จะมีแบบปากแฉกนะครับไปจนถึงปากแบนนะทุกคนแล้วก็ไขชุดไขควงตัวนี้นะครับมันก็จะมีแบบหัวแฉกนะเห็นไหมครับนี่นะหัวแฉกแบบนี้เลยนะครับลูกดาวนะวนโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้กันเลยนะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนี่นะเขาบอกว่าสามารถหมุนได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเวลาเราขันนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าแบบเราอยากจะหมุนนะครับเรากดตรงนี้นะทุกคนนะครับเขาบอกว่าพัดนะครับเรากดตรงนี้แล้วก็หมุนนะทุกคนนี่นะเรากดตรงนี้แล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการขันอย่างนี้ได้นะครับมันหลากหลายแบบนะครับเราจะทำแบบเป็นแบบแนวกดแบบปืนก็ได้นะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะนี่เลยครับผมเวลาขันเข้าขันออกเนี่ยเวลากดน้ำก็จะมีแสงด้วยนะสำหรับการขันเข้าขันออกนะครับเราก็จะมีแบบตัวนี้นะครับกดตัวนี้มันก็จะหมุนไปด้านนี้นะครับขันเข้าหรือขันออกเราสามารถกดเมกได้นะครับทุกคนนี่นะราคาไม่แพงเลยครับผมแนะนำเลยนะอยู่ในตะกร้าครับผมถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้งานเราก็กดล็อกไว้ตรงกลางนะครับนี่นะมันจะมีซ้ายและขวานะครับไม่ได้ใช้งานเอาไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแบบนี้นะมันจะกดแล้วก็มันจะไม่หมุนนะทุกคนมันจะมีแค่แสงออกเฉยๆนะครับราคาถูกมากทุกคนผมก็อยากจะแนะนำนะครับอยู่ในตะกร้านะครับคุณก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะวิธีการใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานนะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับสำหรับไขควงนะครับปากแบนปากแฉกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยทุกคนนี่นะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปง่ายๆนะครับง่ายมากแรงหมุนก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้แรงมากนะก็เวลาถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ครับนี่นะสะดวกมากเลยทุกคนแนะนำเลยนะครับอยู่ในตะกร้านะกดทุกไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมรีวิวแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะครับก็ลองดูในตะกร้านะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ไขควงไฟฟ้านะครับราคาถูกมากทุกคนอันเนี้ยผมซื้อเซต200กว่าบาทนะครับไม่ได้แพงเลย200นะครับมันจะมีชุด100กว่าบาทนะครับ100นึงมันก็จะมีแค่ตัวปืนขันนะครับแล้วก็จะมีสายพวกสายชาร์จแล้วก็จะมีไขควงนิดๆหน่อยๆนะครับ100กว่าบาทเองนะครับหรือถ้าอยากได้แบบครบชุดแบบนี้นะครับก็ราคา200นะครับไม่ได้แพงเลยทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าถูกมากแล้วก็คุ้มจริงๆนะแนะนำเลยนะครับอยู่ในตะกร้ากดเข้าไปสั่งซื้อตรงนี้เลย